ันครับสวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนเทคนิคการจัดกระดูกข้อไหล่ซึ่งจะจัดกระดูกสอนเทคนิคการจัดกระดูกทั้ง4จอยเลยไม่ว่าจะเป็นกรีโนฮิมรอดจอยนะครับสเตอร์โนคาวิคูลาจอยอะโคมิโอคาวิคูลาจอยและก็สแคปูโลโทรซิกจอยนะครับมาดูเทคนิค GS จอยก่อนนะครับเทคนิคที่1การจัดโพสิชันก็เป็นเรื่องสำคัญนะตำแหน่งของคนไข้ในท่านอนหงายนะครับหน้านอนค่ะนอนหงายนะให้หาหมอนหรือผ้าเนี่ยรองแขนให้อยู่ในลักษณะนิวทรัลคือขนานกันนะไม่ให้ถ้าเราไม่รองเนี่ยแขนจะตกเอียงเป็นมุมหกสานลงไปนะหัวไหล่จะทำให้กล้ามเนื้อหรือเอ็นมันตึงนะครับเราต้องลดแรงกดดันของกล้ามเนื้อหรือต่างๆให้อยู่ในท่าที่ปกติมากที่สุดนะอาจารย์ก็จะลองทีนี้มาดูเทคนิคที่หนึ่งที่เรียกว่าanterior posterior ก็คือกดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะกดไปที่ไหนครับเราจะต้องวางมือกดไปที่ head ของ humerus นะครับให้เคลื่อนผ่าน glenohumeral fossa นะครับหรือ glenohumeral joint นะเราจันวางนะครับดูจันวางนะวางเบาๆจะวางมือเดียวก็ได้ถ้าเราถนัดนะครับมือเดียวอันนี้กดลงไปมันจะกดผ่านไปที่เอ็นของกล้ามเนื้อเดลตอยด์ทางด้านหน้านะจันลงไปนี่ก็จะเป็นเกรด1ลงไปนะครับไล่อันนี้ลงไปกดลงไปอันนี้ลงไปเกรด2นะฮะเคลื่อนไหวรู้สึกไหมรู้สึกเคลื่อนไหมหลับตาดิหลับตาจินตนาการใช่ไหมนะอันนี้เข้าไปตรงกลางหัวมันเข้าไปทีนี้อาจารย์กดเข้าไปที่นี่เห็นเล้งใช่ไหมครับสุดท้ายและท้ายบ้านเจ็บไหมสุดท้ายบ้านแล้วนะไม่เจ็บนะฮะถ้าเกรด5ของเขาก็คือพอไปท้ายบ้านครับใช่ป่ะอันนี้คือเกรด5แต่อาจจะต้องแรงกว่านี้อันนี้เราก็จะเป็นเข้าไปนะอันนี้ AP นะครับส่วน PA นะครับก็ต้องนั่งตัดนิดยกศีรษะนิดนะครับจับมือในลักษณะนี้นะครับมือนิ้วโป้งนี่มือนิ้วโป้งนะครับมาจับที่หัวของ humerus ด้านหลังนะครับดูนะครับจะขยับจะกลับขยับตอนนี้เรากดผ่านโพสเทียร์เดลตอยด์เข้าไปนะครับนี่ขยับเข้าไปนะสุดไหมเราจะส่งแรงผ่านนะอาจารย์จะขยับมือทั้งสองข้างพร้อมกันเลยนะครับเขาเรียกวันยูนิตนะเราจะขยับพร้อมกันไม่ได้ไปอาจารย์จะขยับมือพร้อมกันซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมสุดไหมเข้าไปง่ายตอนนี้เข้าไปถึงกลางนะครับนะเราก็จะฟิลลิ่งถามว่าการมีการเจ็บไหมมีอะไรไหมปวดอะไรไหมไม่มีนะครับก็ดันไปจนสุดอันนี้เอ็นเลนส์ของ PA ในท่าก็คือมันจะดันไปด้านหน้าสุดไปที่ตึงสุดเห็นไหมท้ายบ้านกลับมาเห็นไหมบางคนเจ็บนะครับบางคนไปท้ายบ้านกลางบ้านก็เจ็บแล้วแต่เราก็ต้องใช้ท่านี้ในการรักษาเห็นไหมขยับขึ้นไปท่านี้ยังแอปพลายสามารถกดจับท่าจับมือ2มือแล้วกดจากบนลงล่างหรือ AP ได้นะครับ AP ได้เหมือนกันขยับก็คือขยับขึ้นลงนั่นเองหรืออาจจะใช้เทคนิคร่วมกันนะขยับขึ้นลงนะใช่ไหมสบายไหมค่ะนะอันนี้เข้าไปในจอยให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อการไหลเวียนของเลือดของน้ำไขข้อก็จะสะดวกขึ้นนะแค่เทคนิคเบาๆนี้ก็ได้นี่เข้าไปในจอยเลยไม่ได้เราไปกดนวดอะไรนะครับเราเข้านวดเข้าไปในจอยนะสิ่งที่เรากดผ่านมันเรากล้ามเนื้อเฉยๆแต่จริงเคลื่อนไหวในจอยนะครับค่ะใช้เทคนิคตัวนี้รีลีฟเพนก็ได้นะครับสั่นก็ได้โอ้วายเพนชันวายเพนชันเหมือนมากเลยจ้ะvibration ต่อไปเป็นเทคนิคกดจากด้านบนลงลิ้นเลือก inferior guiding นะตรงนี้ต้องขยับเพราะมันต้องเกาะกดให้โดนหัวของ humerus จริงๆนะครับตรงนี้จะมีappointment process อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วกดตรงนี้นะจะกดจากบนลงล่างนะอันนี้ต้อง feeling นะครับรู้สึกไหมกดหัวของเขาลงไปด้านล่างเห็นไหมมือขยับเลย
ายมือก็ได้ครับที่ปลายมือจะขยับเลยนะฉันจะดันจากข้างบนลงล่างหรือเรียกว่าอินฟีเรียร์ไกด์ดิ้งนะดูข้อมือขยับเลยได้ไหมดูตำแหน่งเนี่ยพอเราส่งแรงผ่านตรงนี้ไปนะมันก็จะส่งแรงผ่านไปนะครับนี้ถ้าเป็นตัวดันขึ้นหรือซูเปอร์ไกด์ดิ้งก็จับนะครับในท่านี้ก็ได้แล้วก็ดันขึ้นจับที่เฮดหัวหนึ่งแล้วก็จับที่ชาร์ปที่นะนี่ดันขึ้นนะฟิลลิ่งบางคนอาจจะเจ็บแค่นี้ก็เจ็บแล้วนะอันนี้ในท่านิวทรัลนะนะครับแล้วเรายังสามารถแอปพลายในท่ากลางแอปดักชั่นกี่องศาก็แล้วแต่90ก็ได้นะครับถ้า90ปล่อยมือตามสบายครับไม่ต้องเกร็งนะครับจับดิสแทกในท่า90ก็ได้นี่ดิสแทกหรือจะดิสแทกในท่านะครับนิวทรัลก็ได้เห็นไหมดึงเห็นไหมดึงลงไปหรือคอมเพรสได้ไหมคอมเพรสคือการกดเข้าไปนี่เอาหัวกระดูกกดไปที่ไรที่กรีนอยด์ฟอสซาเห็นไหมเช็คได้หมดครับเราต้องเช็คขารอยโรคบางคนจะเจ็บในบางท่านะหรืออาจจะใช้เทคนิคการเคลื่อนไหว passive movement physiological movement เช่นการ90แล้วก็การ90ไว้แล้วดิสแทกออกพอมือหนึ่งดิสแทกแล้วกางด้วยแล้วก็กดลงด้วยพร้อมกันอันนี้จะไปใช้เป็นท่าในการแก้ปัญหาคนไหลติดสมมติเขาติด90องศาเราก็ดึงดิสแทกแล้วก็กดลงเป็นอินฟิเรียร์ไกดิ้งเห็นไหมจะไปเพิ่มองศาของเขาแล้วเราก็ยืดด้วยเนี่ยถ้าเขาไปได้มากขึ้นก็ขยับตรงจุดที่ติดสมมติเขาติดตรงนี้ก็ดันลงไปเห็นไหมอันนี้คอมไบนะมูฟเมนต์เข้าไปเห็นไหมใช่หัวลงไปไงขยับไปยืดเยื่อหุ้มข้อข้างในนะครับหรืออาจจะร่วมกับเทคนิค external rotation หมายความ external แล้วก็ดึงออกก็ได้ distract ดึงอย่างนี้ก็สบายใช่ไหมเห็นไหมดึงเบาๆดึงเป็นจังหวะเห็นไหม distract ค้างไว้ก็ได้เห็นไหมเอ็นแบบนี้เขาจะยืดตัวใช่ไหมหรือ leg pain อีกอันหนึ่งเราอาจจะ checkingคนนั้นบางทีเราทำก็เจ็บให้เราเช็คนะเช็คสั่นเขาจะรีแลกซ์ลงนะบางทีเราดัดเขาเนี่ยบางทีเราใช้คนไข้ไหลติดเนี่ยจะเจ็บบางทีการกระดัดเขาจะเจ็บบางทีต้องสู้กันเราต้องฟอร์สแรงเข้าไปเกรด4เกรด5เกรด4เลยต้องติดใช่ไหมแต่ต้องลงถ้าเช็ดตียังแค่สุดยอดอ่ะนะลงไปดึงให้สุดเจ็บไหมนะนี่คือแคกเข้าไปนี่แคกเข้าไปแยกจอยเลยนะครับทำได้หมดแต่ของเราไม่ได้ดังพวกเราไม่ได้ทำบ่อยก็ทำนะอันนี้คือท่าของรีโนกับเราจอยต่อไปนะครับมาดูโค้ดมาใกล้ๆเลยSC Joy Sternocavicular นะครับมาดู AP นะครับดูนะ AP เราจับที่อันนี้คืออะไรครับนี่ sternum อันนี้ head ของ proximal end เห็นไหมอันนี้จอยอยู่ตรงกลางใช่ hip cavicle เราต้องกดจากด้านหน้าไปด้านหลังดูนะครับวางมือด้านบนแต่ซ้อนมือนิดนึงก็ได้กดเบาๆมาสุดไหมรู้สึกเคลื่อนเห็นไหมนิดหนึ่งเจ็บไหมถ้าบางคนเจ็บเราก็ต้องรักษาจุดนี้ด้วยนะกดลงไปเบาๆแต่ต้องกดให้โดนส่วนปลายของส่วนปลายด้านในของคาร์วิเคิลหรือนะหรือกดจากด้านบนลงล่างหรือคอมเพรสอันนี้เรียกคอมเพรสนะครับวางบนนี้กดไปที่จอยกดไปที่ปลายสุดของคาร์วิเคิลสุดมากเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวปล่อยเห็นไหมหรือกดจากโพสิเลียต้องมือสอดเข้าไปตรงนี้ร่องนี้นะถ้าโพสิเลียเนี่ยอันนี้จะดึงไงเห็นไหมเห็นไหมต้องดูเจ็บว่ากดหรือเปล่าคอยดูนะเห็นไหมที่มันโดนเนื้อเนี่ยเจ็บตรงไหนเจ็บในข้อหรือเจ็บที่ผิวนะต้องเช็คด้วยนะดูนี่เจ็บที่หัวกระดูกก็เนาะตรงนี้เป็นจุดเกาะต้นของสเตอร์โน
sternocleidomastoid นะตรงเนี้ยอาจจะมี n เนี่ยไง n n n core เนี่ยหนูจะอักเสบอยู่ได้เนี่ยนี่มันจุดใกล้ดูนะเห็นไหมโอ้เจ็บนี่ไงแสดงว่าเป็นจุดเกาะต้นของปีดเลยนั่นอาจารย์จะเป็นไหนนี่ไงจุดเกาะต้น sterno อยู่นี่ไงค่ะแล้วไล่มานี่เห็นไหมเห็นไหมจุดเป็น n ไงเป็นออริจินของเขาแล้วเป็น n ไงเป็นเทนดอนเจ็บเลยอาจจะเจ็บไปที่นี่ก็ได้จากกล้ามเนื้อมัดนี้หนูก็ได้นะตรงนี้มี n เกาะเห็นไหม sternocleidomastoid มาเกาะตรงนี้ก็เป็นเส้น n ลำเลยไหมนะนี่นี่เจ็บไหมอาจจะเพราะฉะนั้นการคันตรงนี้ต้องให้ระวังนี่การกดกระดูกเราอาจจะขยับมาด้านในนิดนึงนี่เจ็บไหมเจ็บจากอะไรเจ็บลึกไหมเจ็บผิวหรือเจ็บอะไรผิวเจ็บผิวอาจจะเป็นเนื้อเจ็บไหมนิดเดียวฮะเห็นไหมรู้สึกเคลื่อนนะรู้สึกอันนี้ก็เป็นเทคนิคดูต่อไปโทษนะต้องเปิดนิดนึงตัวนี้ก็มาดูเราก็จับAC joint ก็ต้องจับคลำ clavicle ลงมานะครับคลำมาแล้วมาโค้งนะมาโค้งตรงนี้ปั๊บอยู่นี่ครับนี่มาดูเห็นไหมจันจะคลำมาใช่ไหมอันนี้ปลายสุด this proximal end หรือปลายด้านนอกของแล้วตรงนี้ acromion process งั้นจอยมันก็เลยอยู่อย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกดจาก superior ได้มันรู้สึกไหมยืดหยุ่นไหมเห็นไหมเห็นไหมยุบเห็นไหมอันนี้สุดนี่ end สุดเจ็บไหมนี่ไปท้ายบ้านแล้วเจ็บไหมเห็นไหมถ้าปกติจะไม่เจ็บถ้าปกติจะไม่เจ็บขณะเดียวกันเราก็สามารถposterior PA ได้จานจะช้อนนิ้วไปด้านหลังนี่เห็นไหมขยับไหมรู้สึกนี่เห็นไหมรู้สึกไหมฮะเห็นไหมจานนี่กดเห็นไหมถ้าเรามองจากส่วนนี้ขยับขยื่นอยู่เห็นไหมนี่สุดละนี่หน้าบ้านนี่เห็นไหมนี่หลังบ้านแล้วนี่ไม่เจ็บเจ็บไหมถ้าคนบางทีเจ็บเราต้องเช็คแล้วว่าหน้าบ้านกลางบ้านเขาตรงไหนนะครับแอนทีเรียทำแค่นี้ก็โล่งแล้วน่ะใช่ก็บางทีคลายก็โล่งแล้วครับอันนี้ถ้าถูกต้องมันเป็นการส่งเลือดไปเลี้ยงในจอยเลยไงฮะหรือส่วน AP เราก็กดด้านหน้านะฮะกดด้านหน้าของ distant end นี่ลงมาเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมกดเข้าไปท้ายเห็นไหมอันนี้ AP PA แล้วก็อันดันจากบนลงล่างเห็นไหมเคลื่อนหมดถ้าเราจับตรงตำแหน่งกระดูกอย่างที่อาจารย์บอกถูกไหมนี่เห็นไหมได้หมดเลยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายสแคปซูโลทอราซิกสแคปซูโลทอราซิกเราสามารถตอนนี้ถ้าเขานอนตะแคงนะครับนอนตะแคงตรงนี้เราจะจับขอบกระดูกคำขอบกระดูกของmedial border ของ scapula ด้านในก่อนเราอาจจะใช้นิ้วดันก็ได้ครับดูนะดันไปเห็นไหมเคลื่อนไหมเห็นไหมไปเลยใช่ไหมอันนี้ไปนู่นเลยเห็นไหมนี่หยุดเห็นไหมหรือจะใช้อุ้งมือดันไปที่แล้วล็อกตรงนี้ inferior ankle อยู่ตรงนี้จันจับไว้จันใช้อุ้งมือดันไปเห็นไหมรู้สึกไหมด้านบนนะคะจันดันไปที่ขอบด้านในไงขอบด้านในเห็นไหมแล้วดันกลับเห็นไหมเราอาจจะใช้ห้าอินฟิเลียโดยกดไปที่สปายออฟสแคปูล่าดันลงไปเห็นไหมเห็นไหมมูฟเข้าไปนี่สุดของเขาหรือดันจากข้างนอกเข้ามาได้ไหมได้หรือดันจากข้างล่างอินฟิเลียซูปิเลียไกดิ้งดันจากข้างล่างก็ล็อกให้ดีดูนะครับดูการเอาอุ้งมือกดไปที่อินฟิเลียงโกเห็นไหมมันจะขึ้นไปเห็นไหมรู้สึกไหมเนี่ยเห็นไหมหรืออาจจะจับโรเตชันเนี่ยรู้สึกเห็นไหมเห็นไหมจับโรเตชได้ด้วยนี่จับที่หัวก็อันนี้จับที่อินฟิเลียอันนี้จับซิซูฟิเลียล็อกไว้นะเห็นไหมนี่เป็นการเคลื่อนในระดับจอยลึกๆนะฮะโอเคเห็นไหมว่า